้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10โมเมนต์โคตรน่าจดจำในโลกลูกหนังของผู้ชายที่ชื่ออีเกคาซิยาสอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแล้วประทับใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับโมเมนต์แรกเปิดตัวกับเรอัลมาดริดในลาลีกาเราต่างรู้กันว่าเรอัลมาดริดเป็นสโมสรที่ใครๆก็อยากจะค้าแข่งด้วยทั้งนั้นสิ่งตัวของอีเกคาซิยัสก็เป็นแฟนบอลของราชาชุดขาวมาตั้งแต่เกิดก่อนที่ปี1990เขาจะได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในผลผลิตของอะคาเดมีเรอัลมาดริดที่ชื่อว่าลาฟาบริก้าในปี1990จากนั้นอีก9ปีต่อมาวันที่12กันยายนปี1999อีเกคาซิยัสได้เปิดตัวกับเรอัลมาดริดชุดใหญ่ในเกมที่บุกไปเสมอกับแอตเลติกบิลเบาที่สนามซานมาเมส2แชมป์ UCL สมัยแรกหลังจากได้เปิดซิงบนสังเวียนลาลิก้าสเปนกับเรอัลมาดริดไปแล้ว3วันหลังจากนั้นอีเกคาซิยัสได้ประเดิมเฝ้าเสานัดแรกครั้งแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับโอลิมปิกอสสร้างสถิติเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยสุดที่ลงเล่นในรายการนี้ที่ตัวเลข18ปีกับ177วันซึ่งปีนั้นนะครับผมเรอัลมาดริดไปไกลถึงการชูถ้วยแชมป์ UCL และทำให้อีเกคาซิยัสกลายเป็นโกที่อายุน้อยสุดที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ที่ตัวเลข19ปีกับอีก4วันเพียงแต่ว่าในวันที่เรอัลมาดริดชนะบาเลเซียไป 3-0 ในนัดชิงนั้นเขาเองไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย 3. ติดทีมชาติชุดใหญ่อีเกคาซิยัสเป็นผู้เล่นที่ติดธงทีมชาติสเปนมากสุดเป็นอันดับ2ที่167เกมถ้าย้อนไปเกมแรกก็ต้องย้อนกลับไปวันที่3มิถุนายนปี2000หรือ20ปีที่แล้ววันนั้นสเปนเจอกับสวีเดนพี่แก้วได้เปิดซิงเกมแรกในสีเสื้อทับกระทิงดุพร้อมสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่ได้ลงเล่นที่ตัวเลข19ปีกับอีก14วัน 4. 3เซฟใน7นาทีเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2002ที่เรอัลมาดริดเชิญเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซน 2-1 หลายคนน่าจะนึกถึงช็อตที่โรเบโต้ครอสบอลจากซ้ายเข้ามาให้ซีดานโชว์สกิลวอลเลย์อย่างสวยงามแต่จริงๆประตูดังกล่าวอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่ได้อีเกคาซิยัสซึ่งเกมนั้นเจ้าตัวลงเป็นตัวสำรองแทนที่เซซ่าซานเชสนาทีที่68และในช่วง7นาทีสุดท้ายพี่แกโชว์เซฟสำคัญไปถึง3รอบ3หนพร้อมกับเป็นฮีโร่ที่ช่วยรักษาสกอร์ของทีมเอาไว้ได้ก่อนจะได้สัมผัสถ้วย UCL สมัยที่2ของชีวิต5ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกปี2007กับ2008อีเกคาซิยัสได้รับการยกย่องว่าเป็นโกที่ดีที่สุดในโลกเพราะนอกจากจะพาเรอัลมาดริดเถลิงบัลลังก์แชมป์ลาลิก้าสเปนสมัยที่31ได้แล้วผลงานก็ไม่ขี้เหร่ลงเล่น36นัดเสียเพียง32ประตูและก็โกยรางวัลเกียรติยศส่วนตัวมามากมายไม่ว่าจะเป็นซามูราทรอฟี่รางวัลที่มอบให้ผู้สำประตูที่เสียประตูน้อยที่สุดรางวัล IFSS ทรอฟี่ในสาขาผู้สำประตูส่วนในระดับนานาชาติพี่แกก็พาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโร2008ได้พร้อมได้รางวัลส่วนตัวอาทิเช่นทีมยอดเยี่ยมของฟิปโรทีมยอดเยี่ยมของยูโร2008ทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าทีมยอดเยี่ยมของ ESM ครบถ้วน 6. ขึ้นเป็นกัปตันราชันชุดขาวหลังการจากไปของราอูกอนซาเลสในปี2010และกูตีในฐานะกัปตันรองเรอัลมาดริดก็ได้มีการแต่งตั้งให้อีเกคาซิยัสขึ้นแท่นเป็นกัปตันทีมส่วนรองกัปตันมี3คนเซอร์เคโอรามอสมาเซโลและอีกวาอินซึ่งตลอดช่วงเวลา5ปีที่คาซิยัสได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมราชันชุดขาวนั้นสโมสรก็สามารถกอบโกยความสำเร็จได้มากมายจริงๆเรอัลมาดริดอาจคว้าความสำเร็จได้มากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าท่านประธานฟอร์เรนติโนเปเรสไม่เสือกเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าซะอีก 7.อยู่ในยุคที่สเปนครองโลกนอกจากถ้วยแชมป์ระดับสโมสรแล้วอีกหนึ่งความฝันของนักเตะทุกคนคือการได้รับชัยชาติและก็มีถ้วยแชมป์ประดับในโปรไฟล์บารมีตัวเองซึ่งสำหรับทีมชาติสเปนนะครับเคยอยู่ในช่วงครองโลกอยู่พักใหญ่เพราะทั้งยูโร2008ฟุตบอลโลก2010ยูโร2012ถ้วยโทรฟี่ทั้งหมดมันตกเป็นของสเปนซึ่งอีเกคาซิยัสที่เป็นกำลังสำคัญของทัพนะครับก็มีช็อตหล่อๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเซฟ2จุดโทษจากอันโตนิโอดีนาตาเล่และดานิเอเล่เดโรซี่ในยูโร2008และรอบ8ทีมยันรอบชิงคาซิยัสเก็บคลีนชีทได้ทุกนัดบอลโลก2010ที่แอฟริกาอีเกคาซิยัสก็เป็นกัปตันทีมชาติสเปนเป็นคนแรกที่ได้ชูถ้วยแชมป์โลกซึ่งปีนั้นเขาได้รางวัลโกลเด้นกอล์ฟหรือรางวัลผู้สำประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์จากผลงาน5คลีนชีทและเสียแค่2ประตูในบอลโลกแต่ที่พีคสุดคือการเซฟจุดโทษนัดเจอกับปารากวัยและก็ตัดบอลจังหวะสำคัญของอาร์เยนโรเบนในนัดชิงดำที่แอฟริกาใต้ส่วนยูโร2012ที่โปแลนด์และยูเครนเป็นเจ้าภาพนั้นสเปนก็ยังเป็นชาติที่ไร้เทียมทานคาซิยัสก็เสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งมันเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับอิตาลีนอกนั้นคลีนชีททุกนัดส่วนสถิติที่เกิดขึ้นกับคาซิยัสในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเป็นผู้เล่นสเปนคนแรกนะครับที่เก็บชัยกับทีมชาติครบ100นัดคว้าแชมป์3ทัวร์นาเมนต์ติดและทำสถิติไม่เสียประตูในศึกยูโร509นาทีทำลายสถิติเดิมของดิโนซอฟ494นาทีราบคาบ8ลาเดซิมา
โดยส่วนตัวนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2013ที่เรอัลมาดริดเจอกับคู่อริร่วมมืออย่างแอตมาดริดมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ดีเท่าไหร่ของคาซิยัสเพราะเขาเกิดจะยกแชมป์ให้ทัพตราหมีในจังหวะเสียประตูนาที36แต่สุดท้ายก็ต้องกราบตีนขอบคุณเซอร์กิโอรามอสที่ไปโขกตีเสมอในช่วงนาทีที่93ช่วยต่อชีวิตให้เรอัลมาดริดไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษและมันก็เหมือนโมเมนตัมจะกลับมาทางฝั่งเรอัลมาดริดอีกแล้วเพราะในช่วง30นาทีหลังจากนั้นแกเรตเบลมาเซโลและโรนัลโดเล่นใส่กันคนละ1เม็ดพาเรอัลมาดริดสร้างสถิติเป็นทีมแรกที่คว้าลาเดซิมาแชมเปี้ยนส์ลีก10สมัยได้9หัวใจวายเฉียบพลันย้อนกลับไปพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับเกือบมีข่าวร้ายเกี่ยวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนังเสร็จแล้วเมื่อมีข่าวว่าอิเกะคาซิยัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหลังเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างซ้อมกับกวน FC ปอร์โตแต่ท้ายที่สุดอาการก็ดีขึ้นแต่ทว่าไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมได้ในช่วงเกมที่เหลือของปี2019เพราะตอนนั้นต้องรักษาตัวให้หายดีเสียก่อนและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแต่ทว่าพอหายดีแล้วนะครับหน้าที่ส่วนใหญ่ของเจ้าตัวคือการดูแลน้องๆในทีมเป็นหลักยังไม่ได้เล่นเลยสักกระแมตเดียวครับมาถึงเรื่องสุดท้ายกับประกาศรีไทร์จากโลกฟุตบอล18กุมภาพันธ์2020หรือ2วันที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าอิเกะคาซิยัสได้ตัดสินใจรีไทร์จากวงการลูกหนังแล้วในวัย38ปีส่วนเหตุผลในการอำลาวงการนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวได้ประกาศลงชิงชัยตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลสเปนนั่นเองปินโตเดคอสตาประธานสโมสร FC ปอร์โตก็กล่าวว่าผมมีความสุขมากทัศนคติของคาซิยัสช่างกินใจกับผมเหลือเกินเพราะก่อนที่เขาจะประกาศลงชิงตำแหน่งเขามาทานอาหารกลางวันกับผมและแจ้งว่าเขาจะตัดสินใจลงเลือกตั้งและก็ต้องการยุติอาชีพค้าแข่งส่วนผมเบลขอบสนามขอส่งข้อความหาคาซิยัสว่าคุณคือต้นแบบผู้สัมประตูคนแรกที่ผมจำความได้ตอน8ขวบคุณคือต้นแบบโกอายุน้อยหน้าตาดีที่มีฝีมือคุณคือตำนานในหัวใจผมขอบคุณมากครับคาซิยัสและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแล้วประทับใจในคาซิยัสโปรดส่งข้อความเขียนอะไรไว้ให้เขาหน่อยนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม